ขออยู่ตรงนี้หนึ่งครับก็มีโทรเหมือนโทรขอความช่วยเหลือจากคุณตำรวจให้มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนบุกรุกค่ะบุกรุกมาที่ร้านเหตุการณ์อะไรบ้างคือคนนี้มาประมาณ3รอบแล้วค่ะแล้วมาทุกครั้งก็จะถามประมาณว่าแบบใหม่อยู่ไหมถามกับพนักงานอะไรเงี้ยค่ะว่าใหม่อยู่ไหมเป็นเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะสั่งเหมือนแบบสั่งเครื่องดื่มนะคะก็ล่าสุดก็มาแบบสั่งนมชมพูอ่ะค่ะแล้วก็นั่งคุยกับต้นตะบองเพชรอ่ะค่ะคุยคุยไปด้วยใช่ค่ะใช่ต้นตะบองเพชรของร้านเราเลยนะของเหมือนของเขาเอามาเองใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วพนักงานก็ถ่ายมาบอกน้องใหม่อย่าเพิ่งเข้าร้านนะตอนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็นั่งคุยไปเรื่อยๆจนแล้วก็ไม่ยอมกลับอะไรเงี้ยค่ะช่วงกลางวันก็เลยมีสายตรวจมาก็เลยแบบเหมือนขอความช่วยเหลือว่าเชิญกลับไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาอีกที3ตอน3ทุ่มซึ่งร้านเราปิดทุ่มหนึ่งค่ะแล้วกลับมา3ทุ่มแล้วก็มานั่งอยู่ในลานจอดรถซึ่งแบบไม่มีไฟค่ะก็นั่งมืดๆอยู่ในมุมมืดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็คือร้านเราไม่ได้ปิดประตูรั้วหรือว่ายังไงปิดอะค่ะแต่ว่าเขาก็เลาะเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่จนถึงแบบเที่ยงคืนเลยใหม่ก็เลยแบบตอนเที่ยงคืนก็ยังไม่กลับแล้วก็รปภ.แล้วก็ผู้จัดการร้านก็โทรมาบอกว่ายังไม่กลับเลยอะไรเงี้ยค่ะมีเหตุการณ์อะไรคะว่ารอบ3ทุ่มก็เขามากลับไหมรปภ.ค่ะรปภ.ที่รปภ.ก็บอกว่าเห็นอยู่ไม่ยอมไปไหนนั่งนิ่งๆอยู่ตรงมุมมืดๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโทรมาบอกใหม่ก็เลยต้องขอบคุณคุณตำรวจมากที่แบบรีบมาแล้วก็รีบจัดการให้อ่ะค่ะก็เชิญออกทำอะไรที่แบบว่าไม่ค่ะเขายังไม่ทำร้ายร่างกายหรืออะไรค่ะแต่ใหม่แบบคือใหม่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นใหม่ก็เลยเป็นห่วงพี่ๆพนักงานในร้านว่าเราไม่รู้ว่าเขามีอาวุธหรือว่าเขามีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องเขาเรียกว่ารอบคอบเอาไว้ก่อนอันนี้คุณตำรวจเนี่ยมาวันไหนมาวันแรกหรือมาเมื่อวานมาเมื่อวานเลยค่ะแล้วอย่างวันแรกวันที่2เขามาทำอะไรบ้างนอกจากมาสั่งนมชมพูแล้วคุยกับต้นตะบองเพชรก็นั่งอยู่อย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็มาถามหาเราคือใหม่จะมีเคสอย่างเงี้ยบ่อยแล้วก็จะมาอย่างเงี้ยค่ะมาแบบนั่งก่อนแต่ถ้าแบบรู้สึกว่าอันตรายเกินไปแล้วก็ต้องพึ่งคุณตำรวจก็ค่อยจัดการเคสนี้คือร้ายแรงที่สุดตั้งแต่มีคนมาทำหาเราที่จริงก็มีเคสนี้แล้วก็มีเคสอื่นที่น่าสนใจอีกหลายๆเคสเห็นบอกว่าใช่เป็นกรณีศึกษาอยู่เห็นเขาแสดงตัวว่าเป็นแฟนเราแอบเอามาเป็นแฟนอ๋อใช่ค่ะแฟนเลยใช่เขาบอกว่าร้านเนี่ยบ้านแฟนผมเนี่ยที่เนี่ยบ้านแฟนผมอะไรเงี้ยใช่ใหม่ก็พนักงานได้ถามไหมว่าแฟนชื่ออะไรมีไหมแฟนคุณชื่ออะไรคะอะไรเงี้ยคุณตะบองเพชรก็ตะบองเพชรนั่นก็น่าจะชื่อดาวิกาอาจจะดังคุยอ่ะใช่แสดงว่าเขาเรียกเกรซไม่รู้ว่าเขาจะมาหาใหม่ก็เขาก็ถามหาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะเราก็เลยเป็นห่วงพนักงานในร้านมากๆแล้วตำรวจเขารับแจ้งความหรือไม่คะใหม่เขาหาบุกก็รับค่ะแต่ว่าตัวใหม่เองก็ไม่คิดว่าจะดำเนินคดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอตำรวจมาถึงสถานที่แล้วได้พูดคุยแล้วตำรวจก็บอกว่าน่าจะแบบสติไม่ใช่ค่ะไม่สมประกอบนิดนึงก็เลยเกิดแบบนั้นขึ้นอะไรเงี้ยกลัวไหมจริงเราฝากตัวใส่ตรวจไหมคะว่าแบบฝากตรวจร้านเราบ่อยขึ้นหรือว่าไงก็ฝากเรื่อยๆแต่ถ้ามีเคสอะไรที่แบบน่ากลัวเป็นพิเศษเราก็จะแบบช่วงนั้นเราก็จะแบบเข้มงวดมากๆอะไรเงี้ยจริงๆเราได้ถามคุณตำรวจไหมว่าพอเขาได้จับตัวไปแล้วเขาได้ดำเนินการยังไงต่อทางเราไม่ได้เอาเรื่องอะไรค่ะเพราะว่าใช่เราก็รู้สึกว่าเขาอาจจะคือยังไงอ่ะต้องเป็นเรื่องของครอบครัวเขาอ่ะที่ต้องมาดูแลว่าให้ดูแลมากๆอย่าปล่อยออกมาอะไรเงี้ยค่ะได้คุยกับครอบครัวเขาไหมคะไม่ได้คุยค่ะไม่กลัวว่าเขาจะกลับมาอีกไหมคะก็กลัวนะคะกลัวว่าเขาจะกลับมาแล้วกลัวว่าจะมีเคสต่อๆไปอีกอะไรเงี้ยวันนี้มาไหมคะวันนี้ไม่มาแล้วค่ะใช่ค่ะถูกไปตัวแล้ววันนี้โอ้ยวันนี้ร้านปิดเอาเวลาปิดแล้วปิดสงสัยเขารู้วันนี้หยุดทุกวันจันทร์นะคะถ้าจะมาหมดไปเลยไม่แล้วอย่างนี้เราต้องระวังอ๋อหนูไม่ได้บอกเขาไม่แล้วต้องระวังหรือมาตรการเพิ่มขึ้นไหมขนาดเรามีรปภ.แต่ว่าเขาก็ยังเข้ามาในร้านเราได้มีกล้องวงจรปิดค่ะมีกล้องวงจรปิดมีรปภ.มีทุกอย่างค่ะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมานั่งรอนานๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้อง
ต้องมีเคยเจอที่ยังไม่บอกว่ามันมีเคสที่ยิ่งกว่านี้อีกมันเป็นประมาณไหนโอ้โหไม่เจอเยอะมากค่ะแต่ไม่อยากจะพูดแบบเยอะมากเดี๋ยวจะดูว่าร้านเราดูเป็นแหล่งรวมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็มีเรื่อยๆไม่เชื่อว่าหลายที่น่าจะเจออะไรเงี้ยค่ะอะไรที่ไม่คาดว่ามันจะเกิดแต่มันก็เกิดในเงี้ยจริงๆเราควรเรื่องความปลอดภัยของตัวเราเองไหมคะแบบอาจจะตามมาทีนี้ไม่ตามไปร้านแล้วอาจจะตามมาอีเวนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็กลัวค่ะกลัวมากๆเลยค่ะหลายๆเคสที่เกิดขึ้นนะคะที่มันมีก็มีดำเนินคดีไว้ก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยค่ะสำหรับคนที่แบบตามไปอีเวนต์ก็มีใช่ทีนี้มันทำให้ร้านเราต้องมีเพิ่มมาตรการความปลอดภัยติดกล้องวงจรปิดหรือว่าต้องทำอะไรยังไงให้มันดูเข้มงวดค่ะก็มีทั้งรปภ.มีกล้องวงจรปิดมีทุกอย่างครบค่ะแล้วก็มีคุณตำรวจที่คอยช่วยเหลือเราอยู่อย่างเสมอนะคะก็เหมือนพร้อมที่จะมาดูแลตลอดอะไรเงี้ยต้องขอบคุณมากมากเลยจริงๆพักหลังเราเจอพวกคุยเรื่องจิตตามงานตามอะไรอย่างเงี้ยบ่อยเหมือนกันเนาะถ่ายแอปถ่ายก็โกงเราอะไรเงี้ยเป็นตัวเราไม่ต้องมาแล้วได้ไหมคะเราต้องระวังมากที่ไม่แบบไม่ให้ใครเข้าใกล้ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยใหม่ก็ตัวใหม่คือที่จริงใหม่ระวังตัวเองในระดับนึงค่ะแต่ว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเรามันก็เป็นเหมือนเหตุการณ์ที่เราไม่คาดว่ามันจะเกิดขึ้นไม่คาดฝันนะคะก็สิ่งที่ทำได้คือคงต้องมีสติให้มากๆเวลาออกไปข้างนอกก็ไม่ไปไหนคนเดียวทุกวันนี้ก็จะต้องมีเพื่อนมีพี่ไปด้วยตลอดอย่างเงี้ยแล้วลุงว่าอะไรคะลุงข้างลุงไม่อยู่ดีก็มีคนแอบอ้างว่าเป็นแฟนก็เป็นแฟนอยู่แล้วหน้าแดงแล้วหน้าแดงแล้วหน้าแดงแล้วลุงว่ายังไงบ้างก็ไม่ว่ายังไงนะคะแต่ใหม่ก็รอให้ฟังเลยค่ะคือเขาออกกันเป็นห่วงแบบว่าเดี๋ยวเขาจะไปเฝ้าอะไรอย่างนี้มาไม่มีเลยค่ะใช่แล้วแบบว่าใครมาทำแฟนเราได้ไงไม่มีเลยค่ะไม่มีแล้วเขาว่ายังไงบ้างอ่ะเขาได้พูดอะไรกับก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะคะหมายถึงว่าใหม่ก็เหมือนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังปกติอะค่ะแล้วใหม่ก็เล่าให้ทุกคนฟังหมดเลยวันนี้เจอใครใหม่ก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหมดเลยเพราะว่าขึ้นหน้าหนึ่งเรียบร้อยมากเลยทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะทั้งแฟนคลับทั้งพี่ๆเพื่อนๆทุกคนส่งข้อความมาว่าเฮ้ยเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากมากไปไหนมาไหนที่เราบอกต้องมีคนเป็นเพื่อนตลอดเวลานี่คือลุงเขาอาสาไหมคะแบบไปไหนบอกอย่างเงี้ยโอ้ยพี่จริงใหม่มีพี่มณีค่ะพี่มณีนี่เป็นเหมือนแบบพี่ที่อยู่คอยดูแลใหม่อะค่ะพี่วันนี้ก็จะไปกับทุกที่กับใหม่พี่ก้าวก็จะไปทุกที่แต่ผู้ชายมันจะดูแลแบบมันจะมีพละกำลังที่แข็งแรงกว่าในการช่วยเหลือใช้กำลังไงพี่ก้าวเหรอคะพี่ก้าวเป็นพี่ให้เกียรติผู้จัดด้วยไม่ทราบพี่ก้าวไม่นับใช่ค่ะใช่จริงจริงอยากจะบอกคนที่โอเคซี่เรามากๆยังไงบ้างยังไม่ได้คำตอบเมื่อกี้เลยเอาเหรอตกลงว่าได้เมื่อจะข้ามแล้วลุงเขาเป็นห่วงเรามากไหมเรื่องความปลอดภัยก็ตามใจเลยค่ะบอกไปแล้วให้ลุงเราฝากถึงพวกที่แบบเคซี่เรามากๆว่าให้ติดตามเฉพาะหน้าจออ๋อได้ค่ะก็คือที่จริงมันเป็นความรู้สึกดีๆแหละแล้วก็ความรักความที่อยากจะติดตามก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเกินเลเวลไปนิดนึงมันเริ่มเข้ามาในที่มันprivate มากๆหรือที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราเงี้ยค่ะก็ต้องขอความกรุณานิดนึงค่ะแล้วลูกค้าที่จะมาล่ะให้ความปลอดภัยก็ยังไงบ้างปลอดภัยแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเขาน่าจะมาใหม่จัดไฮคัชไหมคะหรือว่าจับมือ7วิ8วิค่ะจัดไฮคัชไปเลยทูช็อต7วิ8วิทูช็อตทูช็อตอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าก็มีระบบรักษาความปลอดภัยเต็มที่ค่ะโอเคเนาะขอบคุณนะคะมาไม่เคยเจอหน้าเขาปะไม่เคยเจอแต่ว่าแบบเขาถ่ายรูปมาให้เคยเจอเหตุการณ์พี่